พี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่จะมาซ่อมสร้างบริษัทใหม่เหรอเหนื่อยหน่อยนะสภาพบริษัทมันก็ไม่ต่างอะไรกับรถคันนี้หรอกแล้วมันมีทางที่จะซ่อมให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมล่ะครับมีแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยนะแล้วผมมาทำเต็มที่นะครับพี่ปาดนี่พี่ธงเป็นหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าจะไหวแล้วหน้าตาซื่อๆประสบการณ์ก็ไม่มีแล้วจะทำยังไงให้บริษัทรอดพี่ธงควรให้เกียรติคุณปัดเขาหน่อยนะครับพี่ก็พูดตรงๆไม่รู้ว่าท่านประธานเนี่ยใจร้อนเกินไปหรือเปล่าที่ตัดสินใจแบบเนี้ยหรือว่าจ้างให้เจ้าหนุ่มนี่มาเพื่อที่จะไล่ลูกชายที่ไม่เอาไหนออกกันแน่แล้วผมจะไปสูตรให้ทุกคนเห็นเองนะครับว่าผมจะพาบริษัทไปเล็กไกลแค่ไหน มองโลกในแง่ดีนะแต่โลกเนี่ยมันไม่ได้สวยอย่างที่คุณคิดครับ